ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงจากส่วนผสมตรงหน้าเนี่ยถ้าเกิดมองแป๊บเดียวหลายๆคนก็บอกอ้าวทำห่อหมกนี่นาใช่ค่ะมันมีส่วนผสมทั้งหมดแทบจะ 100% เหมือนกับการทำห่อหมกเลยค่ะแตกต่างกันนิดเดียวเองคุณผู้ชมถ้าเราทำห่อหมกเราจะเอามานึ่งใช่ไหมเราสามารถใส่กะทิได้มากค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำงบเนี่ยเราจะเอามาย่างเพราะฉะนั้นกะทิที่ใช้ใช้แค่นี้เองค่ะเวลาทำงบเนี่ยนะคะเราก็จะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดเจ้าที่ชอบเจ้าไหนก็ได้กับไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะใส่ลงไปนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วไข่เนี่ยนะคะยังเป็นเหมือนกาวคอยประสานเครื่องแกงกับเนื้อปลาของเราให้เข้ากันด้วยพยายามยีให้เครื่องแกงของเรากระจายตัวหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยงบเป็นเหมือนของว่างทานง่ายใช่แล้วแต่ด้วยรสชาติของงบเนี่ยนะคะนานาว่าตัวรสชาติเขาค่อนข้างจัดเพราะฉะนั้นน่ะเอามารับประทานเป็นอาหารหลักได้เลยนะกินกับข้าวจะอร่อยมากเจ้างบเนี่ยด้วยความที่เขาต้องย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหอมมากขึ้นถ้าคุณสามารถหาใบตองได้แล้วใบตองที่ใช้นะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาห่อเนี่ยถ้าเกิดใบตองสดมากๆเนี่ยมันจะหอมไม่ได้มันจะแตกก็แนะนำให้คุณเอาใบตองไปตากแดดหน่อยจนกระทั่งใบตองเขาเขียวแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆเอามาผ่านไฟจะนึ่งจะอังไฟก่อนก็ได้พอใบตองเหี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะจะหยิบจะจับอะไรเขาก็ไม่แตกแล้วเขาก็สามารถเป็นภาชนะสำหรับห่อให้เราได้แต่ถ้าเกิดว่าโหหายากจังเลยใบตองไม่รู้จะไปหาที่ไหนใช้ฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์แทนก็ได้เช่นกันค่ะแต่กลิ่นที่ได้จะไม่หอมเหมือนใช้ใบตองนะเราได้เนื้อน้ำพริกแกงเผ็ดกับไข่เป็ดของเราจนเป็นเพสต์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเรามาใส่ส่วนผสมอื่นกันด้วยความที่วันนี้เราเป็นเนื้อปลาช่อนค่ะนานาจะใส่กระชายลงไปหน่อยนึงนะกระชายจะเป็นตัวดับคาวปลาที่สำคัญใส่เสร็จแล้วจะทำให้งบของเรามีกลิ่นหอมๆด้วยอันนี้เป็นใบกะเพราซอยนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปเยอะได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วดูเหมือนเยอะนะแต่พอเวลาสุกแล้วอ่ะเขาหายไปหมดเลยเหลือนิดเดียวเองคุณผู้ชมสังเกตว่านานาจะใส่พวกผักต่างๆที่คลุกแล้วฟุบเนี่ยลงไปก่อนเพราะเราหลังจากใส่ปลาแล้วอ่ะเราไม่อยากเอาเนื้อปลาเราไปขยี้แบบนี้ด้วยนานาอยากเก็บเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเอาไว้จากนั้นเราจะปรุงรสเรามีน้ำตาลปี๊บนิดนึงนะคะเรามีน้ำปลานี่นะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนให้เข้ากันก่อนมั่นใจว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายไปหมดไม่งั้นเดี๋ยวจะหวานอยู่จุดเดียวกะทินะคะอย่างที่บอกงบใช้กะทิน้อยกว่าห่อหมกถ้าเกิดว่าส่วนผสมของเราเหลวมากๆเวลาห่อก็ห่อลำบากพริกขี้หนูซอยถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ใส่ก็ได้แต่เราคิดว่าเวลาทานเป็นกับข้าวรสจัดหน่อยทำให้เจริญอาหารและใบมะกรูดซอยค่ะเครื่องแกงเราได้ที่ละเดี๋ยวนานาจะใส่ปลาลงไปในนี้แล้วก็เคล้าส่วนผสมเบาๆจากนั้นเราจะเอามาห่อใส่ใบตองกันนะคะเวลาใส่ระวังมันจะมีน้ำอยู่ละใต้ภาชนะอย่าเอาลงไปด้วยมันจะทำให้ส่วนผสมของเรายิ่งเหลวเข้าไปกันใหญ่ได้เนื้อปลาแล้วเขาหั่นชิ้นสวยๆแบบนี้มาเคล้าเขาเพราะถ้าไปขยี้ไปคนเขาเนื้อปลาเราชิ้นสวยๆก็แตกหมดคุณผู้ชมจะเห็นว่านานาเตรียมใบตองไว้แบบนี้ด้านหนึ่งเงาด้านหนึ่งด้านอันนี้เป็นปกติของใบตองเนาะเวลาเราจะใช้นะคะคุณผู้ชมหันด้านเงาเข้าหาตัวแล้วก็หันด้านเงาออกหาตัวแปลว่าใน1ชิ้นของงบเราจะใช้ใบตอง2แผ่นจากนั้นเราจะตักส่วนผสมก่อนตักเราใส่ใบกะเพราของเราไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะเดี๋ยวโดนความร้อนต่อปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าเราจะขายของหรือจะรับประทานเองเนี่ยเราก็อยากให้เนื้อปลาชิ้นโตๆอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะหลังจากได้แบบนี้แล้วอย่าใส่เยอะมากเพราะใส่เยอะมากจะห่อลำบากนะคะห่อเขาแบบนี้จากนั้นเอาไม้กลัดเขาสองข้างจากนั้นเราจะเอางบของเรามาย่าง
แน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเตาอบลมร้อนคุณผู้ชมสามารถจี่ในกระทะก็ได้แต่วันนี้นานามีเตาอบลมร้อนก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านค่ะไม่ต้องคิดมากเปิดไฟค่ะใช้ไฟแรงเวลาขึ้นอยู่กับความหนาของงบเราค่ะสังเกตง่ายๆนะคะดูใบตองของเราเริ่มเปลี่ยนสีแอบแง้มออกมาดูนิดนึงก็รู้แล้วล่ะว่างบเราสุกหรือยังเพราะว่าส่วนผสมที่เราใส่ไม่ได้หนามากยังไงก็สุกค่ะสุกแล้วเราจะสังเกตง่ายๆเลยว่าใบตองของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมๆของใบตองย่างออกมาเลยวันนี้นาจะเสิร์ฟงบกับข้าวเลยนะคะดึงไม้กลัดออกเครื่องสมุนไพรเนี่ยนาใส่ลงไปแล้วในนี้อุ้ยน่ารับประทานจังเลยอะเพย์เขาหน่อยให้เหมือนเราไม่ตั้งใจเปิดแบบนี้จากนั้นนะคะใส่ใบมะกรูดซอยข้างบนเพิ่มกลิ่นหอมๆของสมุนไพรสดปิดหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นแบบนี้อย่างที่บอกไปเราเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆงบปลาช่อนเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหน้านะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะอุ๊ยน้ำมันเริ่มร้อนเราทอดไปก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมบางไม้นี่ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคอยมองไปด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่มอเตอร์ฮอร์อยู่ฝั่งอันนี้หันกลับไปทีในกระทะอุ๊ยตายไหมอย่าลืมว่าเกี๊ยวอุ๊ยตายแล้วจริงๆพูดเกี๊ยวมันสุกเร็วนะคุณผู้ชมค่ะแป๊บเดียวมันเหลืองเลยนี่ไงว้ายตายเกือบไปแล้วไม่ล่ะอะไรนะคุณผู้ชมจะชิมเลยเหรอเดี๋ยวเซ่น้ำจิ้มเสร็จแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวสุกก่อนนะคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะตอนนี้เทรนด์ในการทำรับประทานอาหารแบบวินเทจกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนั่นหมายความว่าต้องไม่วุ่นวายกับคำว่าอุปกรณ์รสชาติอาหารต้องมีความเป็นไทยชัดเจนไม่ปรุงแต่งกันเยอะอย่างตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะคะข้าวผัดพริกขี้หนูสวนค่ะคุณผู้ชมคะข้าวธรรมดาใส่พริกขี้หนูก็หอมรสชาติแซ่บถูกใจรับประทานคู่กับปลานิลทอดแล้วก็ราดน้ำปลาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่อุปกรณ์สิคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะไม่วุ่นวายค่ะเพราะเดี๋ยวมีกระทะใบเดียวจบเรื่องนี้ได้ทันทีเริ่มจากการทอดปลานำปลาที่เตรียมไว้ลงไปทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้วันนี้อาจารย์ใช้กระทะไวทัลลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ขนาด24เซนติเมตรผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพโครงสร้างพิเศษ3ชั้นทนทานทนไฟทนต่อการกัดกร่อนสามารถกระจายความร้อนได้ดีปลาที่ได้จะเหลืองกรอบทั่วทั้งตัวไม่ต้องห่วงเรื่องติดกระทะเมื่อทอดจนได้ปลาที่เหลืองกรอบดีแล้วเทน้ำมันจากการทอดปลาออกพักเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำน้ำราดกันนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำเปล่าผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายและส่วนผสมเข้ากันปิดไฟพักไว้เคล็ดลับการทำข้าวผัดพริกขี้หนูสวนเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสวนสับหยาผัดจนมีกลิ่นหอมนำข้าวสวยลงไปผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปยีข้าวและไข่พอเข้ากันกระทะไวทัลลักษ์3ชั้น IH ด้ามจับเบเกอร์ไลท์จับกระชับมือผัดง่ายลดการติดกระทะเพียงแค่นี้ก็จะได้ข้าวผัดพริกขี้หนูสวนกับปลานิลทอดน้ำปลาอร่อยหอมละมุนไปอีก1มื้อแล้วล่ะค่ะกระทะไวทัลลักษ์3ชั้น IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ขนาด24เซนติเมตรไม่มีสารเคลือบไม่ลอกไม่ร่อนมั่นใจปลอดภัยก้นแบนใช้ได้กับเตาทุกประเภททำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องเปลืองแรงขัดคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตลาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ